วจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเจริญธรรมสมดีค่ะพบกับหนูน้ำชดาพรหนุนดมโสภกิจกับการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะข่าวแรกเป็นข่าวจากห้องเย็น1ภูผาฟ้าน้ำค่ะที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านสมณะเดินดินติกขะวิโรได้มาพักดูแลสุขภาพและได้เมตตาแสดงธรรมให้กับชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำได้อบอุ่นใจสิ่งแบบนี้การงานแบบนี้มันก่อให้เกิดวิญญาณสัมพันธ์ในความนี้มันก่อให้เกิดวิญญาณสัมพันธ์เนี่ยมันก็ทำให้ที่พระเจ้าแต่ว่าพิธีสายดีเป็นทั้งหมดทั้งทิพย์ทั้งภูมิจันทร์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ว่าเราทำไงที่อะไรที่ทำให้ภูมิจันทร์ของเรามั่นคงทำให้ไม่ได้คิดที่จะบอกแวกหรือว่าเขาถอยอะไรตรงนี้มันก็เป็นตัวที่ความที่มันเหมือนกับเราร่วมงานร่วมการร่วมเป็นร่วมตายร่วมเหนื่อยร่วมยากลำบากมาด้วยกันเนี่ยเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2556ที่ภูผาฟ้าน้ำท่านสมณะร่มเมืองยุทธวโรได้ป่วยและเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีพัฒน์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2556ที่ดอยแพงค่าภูผาฟ้าน้ำได้จัดงานรดน้ำดำหัวผู้อายุยาวในชุมชนและหมู่บ้านแม่เหล่าชุมชนใกล้เคียงบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นพี่เป็นน้องกันข่าวต่อไปเป็นข่าวจากห้องเรียน2บ้านพืชผักค่ะเมื่อวันเสาร์ที่27เมษายนพุทธศักราช2556ที่ห้องเรียน2ภูผาฟ้าน้ำท่านอาจารย์1สมณะบินบนธีระจิตโตได้เดินทางมาปิดค่ายยุวพุทธทายาทครั้งที่12จากนั้นสมณะได้มอบหนังสือธรรมะให้แก่ยุวพุทธทายาทได้นำไปศึกษาเพื่อความเจริญของชีวิตต่อไปวันนี้วันแรกสนุกวันนี้เป็นไงสายอ่ะเหมือนดอกไม้อ่ะแต่ในชีวิตของเธอก็ต้องเหี่ยวไปในที่สุดเหมือนพ่อตมานี่แหละแต่สิ่งที่ไม่เหี่ยวมีอะไรรู้ไหมจิตใจถูกต้องถ้าเรามาจิตใจของเราไม่เหี่ยวเฉานั่นแหละเราเป็นผู้ที่มีบุญส่วนได้อยากจะถามพวกเราว่าผีกับพุทธเนี่ยอันไหนดีกว่ากันแน่ใจนะพุทธดีกว่าแล้วพวกเธอมาที่นี่มาอบรมเข้าค่ายยุพุทธเนี่ยเพื่อความเป็นผีหรือความเป็นพุทธความเป็นพุทธข่าวต่อไปเป็นข่าวจากห้องเย็น4ชมรเชียงใหม่ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2556ชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำได้รวมตัวกันเพื่อเตรียมเสบียงให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะเดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กรุงเทพมหานครเนื่องในวันฉัตรมงคลข่าวต่อไปเป็นข่าวจากชุมชนดอยตายไปฟ้าจังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวันที่23ถึง27เมษายนพุทธศักราช2556ชาวชุมชนและกลุ่มญาติธรรมดอยรายปลายฟ้าได้พาลูกพาหลานเข้าค่ายยุวพุทธทายาทที่ห้อง2ภูผาฟ้าน้ำมีน้องต้นข้าวน้องไนท์น้องเจน้องแม็กและน้องเจใหญ่มีผู้เข้าค่ายนี้ประมาณ60คนบรรยากาศเป็นไปด้วยดีแต่ละคนได้ร่วมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆพ่อแม่ญาติก็ได้ทำงานเช่นกันทุกคนประทับใจโดยเฉพาะวันเดินป่าทุกคนแก้ปัญหาได้ด้วยดีวันที่28เมษายนพุทธศักราช2556ทางชุมชนดอยรายปลายฟ้า
ได้ส่งตัวแทนนำเครื่องขยายเสียงไปงานรดน้ำดำหัวอดีตผู้ว่าสำเริงที่บ้านมีผู้ไปร่วมงานประมาณ50คนทำพิธีเสร็จร่วมรับประทานอาหารมีดนตรีเป็นสีสันบรรยากาศดีเช่นกันทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเจริญธรรมสมดีค่ะ